คอ่ะโอเคเรคคอร์ดแล้วอ่ะโอเคคราวนี้ไอ้พวกอะตอมิกออสอะตอมิกนัมเบอร์แมสออสอะตอมิกแมสตัวนี้ก็คือเลขมวลนะเลขมวลที่เป็นเลขคี่จะใช้ทางด้าน NMR จะมีประโยชน์ทางด้าน NMR เช่นโปรตอนไฮโดรเจน1โปรตอนจริงๆไฮโดรเจนมีหลายอันนะมี1นี่โปรตอนไฮโดรเจน2ดิวเทอรอนดิวเทเรียมดิวเทอรอนอันที่3นี้ติเทเรียมนะน่าจะเป็นลองไปเช็คดูนะเป็นอันที่2นี้มีประโยชน์ทางด้านเอ็มอาร์เหมือนกันนะแต่อันนึงนี่ใช้ตลอดเป็นองค์ประกอบของน้ำนะดังนั้น NMR จะเกี่ยวข้องกับน้ำนะสัญญาณที่ได้มาจากน้ำเพราะว่าเป็นสัญญาณจากโปรตอนสารอื่นถ้ามีคาร์บอน13อยู่ก็ดีเทคได้นะดีเทคได้สัญญาณที่ได้มาจากคาร์บอน13ฟลูออริน19นะบางตัวก็ใช้ฟลูออรินในการดีเทคไนโตรเจน15นะ15นี่ก็เป็นเคยเป็นงานที่ผมเคยทำการทดลองมาอยู่นะเป็นพวกไนตรอกไซด์นะ มีหรือ all and odd atomic number เขาก็เน้นเหมือนกับว่าเป็นหรือเป็นพวกมี atomic number ที่เป็นเลขคี่เหมือนกันนะคาร์บอนนี้มันเลขคู่เนาะคาร์บอน6เนี่ย6 13อันนี้ไฮโดรเจน1 1ฟลูออรีนจำไม่ได้นะไนโตรเจนน่าจะเป็นเลข7นะ N 75แล้วก็อาศัยสมบัตินะสมบัติทางควอนตัมนะทางด้าน NMR นี้จะยึดควอนตัมเมคานิกเป็นพื้นฐานควอนตัมเมคานิกก็คือเป็นการพูดถึงระดับพลังงานที่มันเป็นขั้นๆเป็นช่วงๆหมายความว่าระดับพลังงานจะไม่ติดกันพลังงานของระบบอ่ะจะเป็นระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3นะนั้นควอนตัมนี้จะอิงถึงพวกระดับพลังงานของบอนะเราจะเห็นว่าที่จริงอันนี้นิวเคลียสเนาะนิวเคลียสอันนี้อิเล็กตรอนแต่ละอันก็จะมีระดับพลังงานของแต่ละอันที่โคจรรอบนิวเคลียสนะแต่เราจะไม่พูดถึงตรงนั้นเราจะพูดถึงพลังระดับพลังงานของตัวนิวเคลียสเท่านั้นซึ่งนิวเคลียสเนี่ยมันจะมีสถานะพลังงานของแต่ละตัวของมันที่แตกต่างกันไปนะในการหมุนของมันถ้าเป็นพวกโปรตอนมันจะมีค่าตัวเลขตัวหนึ่งเรียกตัว i ตัวเนี้ยเรียกว่าสปิน i นะเป็นตัวแทนของคำว่าสปินของโปรตอนนะสปิน i ถ้าเป็นอิเล็กตรอนนะอิเล็กตรอนนี้สปินจะให้เป็น s นะสัญลักษณ์สปินของโปรตอนนี่บางครั้งก็เป็น1ส่วน2บางครั้งก็เป็น1ก็แล้วแต่ว่าโปรตอนนี้เป็นโปรตอนของอะไรสปินของพวกแต่ละตัวนี้อาจจะเป็นอันนี้อาจจะ1ส่วน2ไงไฮโดรเจนแต่คาร์บอนเดี๋ยวต้องไปดูจำไม่ได้เหมือนกันฟลูออรีนไนโตรเจนก็จะมีสปินที่เป็นตัวเลขอื่นๆนะมันจะมีตารางมาให้นะอย่างเงี้ยพฤติกรรมของนิวเคลียสที่มันหมุนรอบตัวเองอย่างตัวนี้นะมันหมุนรอบสัญลักษณ์แบบหมุนรอบตัวเองมันก็จะมีมิวตัวนี้เปรียบเสมือนแม่เหล็กนะ
แม่เหล็กถ้าเป็นแท่งแม่เหล็กถ้าเป็นแท่งแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กเนาะแท่งแม่เหล็กนี่ขั้วเหนือนี่คือขั้วใต้นะสนามแม่เหล็กก็จะพุ่งออกข้างบนและพุ่งเข้าข้างล่างส่วนสนามแม่เหล็กข้างในก็จะพุ่งไปชี้แบบนี้นั่นพฤติกรรมของมิวนะสัญลักษณ์เวกเตอร์นะแบบเนี้ยก็จะชี้ไปตามแนวแกนของแม่เหล็กนะเป็นเหมือนแม่เหล็กตัวหนึ่งนะที่ชี้แบบนี้ถ้าเป็นพวกอิเล็กตรอนเนาะถ้าพวกอิเล็กตรอนที่มันหมุนรอบตัวเองนะอิเล็กตรอนบางครั้งมันก็หมุนรอบตัวเองได้เหมือนกันตัวมิวจะสลับกันนะสนามแม่เหล็กมิวจะกลับทิศนะอันนั้นจะเป็นอีกกรณีหนึ่งมิวตัวนี้เขาเรียกเมตริกไดโพลโมเมนต์บางครั้งเราก็ไม่ค่อยพูดตัวนี้เราพูดเมตริกเห็นเลยนะเมตริกโมเมนต์ไดโพลเขาว่าโมเมนต์ตัวนี้เกิดจากเป็นโมเมนต์สนามแม่เหล็กเกิดจากขั้วคู่ขั้วคู่แม่เหล็กอ่ะเขาว่ามีขั้วใต้ขั้วเหนือเนี่ยในตัวมันเป็นเหมือนใต้เหนือก็1ขั้ว2ขั้วความหมายแบบนี้เป็นสนามแม่เหล็กแบบมีขั้วชั่วคราวประมาณนี้นะเป็น2นะเป็นไดโพลนะในควอนตัมเมคานิกส์เขาบอกว่าตัวนี้พิมพ์ผิดตัวนี้ต้องเป็นมิวพีไม่ใช่มิวอีมิวพีเท่ากับแกมมาไอห้อยไอแกมมาห้อยไอคูณอยู่กับไอคือสปินของโปรตอนนะถ้าเป็นโปรตอนสปินก็จะเป็น1 2ถ้าไอเป็นของธาตุตัวอื่นก็จะเป็นสปินแบบตัวอื่นโปรแกมมาไอคือโปรตอนเจโรเมตริกเรโชก็คืออัตราส่วนของการหมุนของโปรตอนสนามแม่เหล็กเขามันหมุนไปเนี่ยครับโปรตอนหมุนก็เกิดมิวไอไอมิวพีสักทีมิวพีแบบนี้เป็นอัตราส่วนเจโรเมตริกเรโชเป็นค่าคงที่นะนั้นมิว p เนี่ยจะแปรพันตรงกับ i แล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็นตัวแกมมาขึ้นมา1ตัวขณะที่ไอตัวสปินนี่จะมีตั้งหลายตัวนะครับว่าไอตัวมันนี่ตัวนี้หมุนแบบนี้อย่างเงี้ยมิวหมุนแบบเนี้ยนะแต่พอสนามแม่เหล็กภายนอก B ถ้ามันวางอยู่บริเวณสนามแม่เหล็กภายนอกนะถ้ามันหมุนแบบนี้ปุ๊บจะทำให้มันตัวบันเนี่ยสายรอบแกนในแนวดิ่งคือแกนแซดเนี่ยเหมือนลูกข่างอะนะลูกข่างมันหมุนรอบตัวเองเหมือนลูกข่างที่หมุนรอบตัวเองแบบเนี้ยปุ๊บและตัวลูกข่างเองอะก็จะสายรอบแกนแนวดิ่งแกนแนวดิ่งคือแกนของสนามแม่เหล็กภายนอกถ้ามี B0 ตัวนี้เอาไปวางถ้าเรามีแม่เหล็กนะขั้วเหนือกับขั้วใต้อยู่เงี้ยมันก็เกิด B0 เนี่ยที่จากเหนือไปใต้แล้วสารตัวนั้นอะหรือน้ำโปรตอนหรือไฮโดรเจนในองค์ประกอบของน้ำน่ะมันก็จะหมุนนะก็จะสปินแบบนี้แต่ตัวมันเองถ้ามันสปินรอบตัวเองปุ๊บตัวมันจะสายแล้วสายด้วยความถี่โอเมก้า L นะในทิศแบบนี้ทิศทวนกลับนะทิศตามเข็มใช่ไหมในนี้ทิศตามเข็มนาฬิกาถ้าตามองจากข้างบนลงมานะทิศตามเข็มนาฬิกาอันโอเมก้า L เนี่ยจะเท่ากับลบแกมมาคูณกับ B0 เครื่องหมายลบบ่งบอกว่าปกติคนจะคิดว่าถ้ามันหมุนรอบตัวเองแบบนี้มันจะสายแบบนี้แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว
มันจะใส่กลับทิศจริงจะใส่กลับทิศเครื่องหมายลบบอกว่าใส่กลับทิศอย่างที่ควรเป็นนะเรานึกถึงการหมุนของโลกคล้ายๆกันน้ำที่ไหลวนจะเป็นลักษณะแบบนั้นความถี่ของการสายของไอ้ตัวสปินนี่หรือตัวโปรตอนสปินเนี่ยความถี่เรียกว่าลามอฟรีเควนซีจะเป็นความถี่ที่เราจะต้องดีเทคออกมาโดยธรรมชาติถ้ามีสนามแม่เหล็ก B0 ความถี่ตัวนี้จะล้อกับ B0 ทันทีงั้นถ้าสนามแม่เหล็กเปลี่ยนไปความถี่ตัวนี้จะเปลี่ยนไปของการสายรอบในแนวดิ่งจริงๆแล้วตัวมันเนี่ยตัวมันก็สายด้วยความถี่ค่า1นะความถี่ของการสายอ่ะนะแต่พอเรามีสนามแม่เหล็กปุ๊บความถี่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นโอเมก้า L ทันทีทุกตัวก็จะสายด้วยโอเมก้า L แต่ถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กทุกตัวก็สายด้วยโอเมก้าปกติ โอเคถ้าสนามแม่เหล็ก1เทสลาเนี่ย1เทสลาแทนลงไปโอเมก้า L จะเท่ากับลบแกมมา I คูณกับ1เทสลาดังนั้นโอเมก้า L จะเท่ากับแกมมา I นะเดี๋ยวแกมมา I มันจะมีค่าของมันอยู่ตัวเนี้ยจริงๆแล้วต้องการรู้ความถี่ก็คือ2 pi f เนี่ยโอเมก้า L 2 pi f L ดังนั้นความถี่ต้องใช้จริงๆก็คือลบแกมมา i หารด้วย b0 หารด้วย2 pi นะหาร2 pi ซึ่งในนี้มีไหมในเขียนเราจะรู้ว่าถ้าสนาม1เทสลาจะต้องใช้ความถี่เท่าไหร่ในการทดลองเดี๋ยวลองดูก่อนทั้งหน้ามีไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะเอาเอกสารมาให้ดูแป๊บนึงตัวเลขนี้นะเป็นตัวเลขที่เราควรจะต้องจำไว้นะเนื่องจากว่าโอเมก้าเท่ากับแกมมา B0 ดังนั้นผมเอาแต่ขนาดก็แล้วกันโอเมก้า L เท่ากับแกมมา B0 แบบนี้เอาแต่ขนาดนะไอ้เจ้าตัวแกมมาเนี่ยมันมีค่าแบบนี้2 pi f FL เท่ากับแกมมา B0ดังนั้น FL เท่ากับแกมมาหาร2 pi เครื่องหมายลบเอาออกก่อนนะดูแค่ทิศทางไอ้เจ้าแกมมาส่วน2 pi เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 42.58 นะหน่วยเป็นอะไรก็หน่วยเป็นเฮิร์ตหารด้วยเทสลานะเฮิร์ตหารด้วยเทสลามีตัวนี้ด้วยเป็นเมกะเฮิร์ต 42.58 เมกะเฮิร์ตต่อเทสลาหมายความว่าถ้าสนาม11เทสลาเนี่ย1เทสลาเราแทน FL เนี่ยเท่ากับ 42.58 เมกะเฮิร์ตต่อเทสลาเราแทน B0 ตัวเนี้ยด้วย1เทสลาลงไปเราก็จะได้คำตอบเป็น F เท่ากับ 12.58 เมกะเฮิร์ตดังนั้นในการทดลองถ้าเราต้องใช้สนามแม่เหล็ก1เทสลาเราควรจะใช้ความถี่ของลามอขนาดนั้นนะความถี่ลามอก็คือ 12.5 เมกะเฮิร์ตนั่นเองนะลามอฟรีเควนซีในที่นี้ที่เป็นโอเมก้า L เป็น
ความถี่เชิงมุมนะโอเมก้านี้เป็นความถี่เชิงมุมแต่ความถี่จริงๆมันต้องเป็น f นะโอเมก้าเท่ากับ2ไพ f นั้นความถี่จริงๆนั้นในการทดลองกับไอ้พวกแซมเปิลนะแซมเปิลที่น้ำที่เป็นน้ำถ้าเป็นสนาม1เทสลาต้องใช้ความถี่ตั้ง 42.58 ดังนั้นในโรงพยาบาลถ้าเราใช้เทคนิคทางด้าน NMR ในโรงพยาบาลเราโรงพยาบาลทั่วไปตอนนี้สนามแม่เหล็กตามโรงพยาบาลเครื่อง NMR 1.5 เทสลาสนามแม่เหล็ก B0 เนี่ย 1.5 เทสลาดังนั้นไอ้ความถี่ที่จะต้องใช้ทดสอบอะทดลองอะนะมันก็ต้องเท่ากับ42.58 เมกะเฮิรตซ์ต่อเทสลามาคูณอยู่กับ 1.5 เทสลานะนั้นคำตอบก็ควรจะแสดงว่าความถี่ 42.58 นะคูณกับ 1.5 60นะ 63.87 เมกะเฮิรตซ์นี่คือความถี่ที่จะดีเทคนะเช็คนะโปรตอนนะอย่างที่ผมบอกอ่ะอันตรกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะที่มาทำกิริยากับไอ้ตัวโปรตอนตัวเนี้ยมันจะต้องมีความถี่ที่ตรงกันมันจะเกิดการรีโซแนนซ์งั้นความถี่ที่จะมาดีเทคที่ส่งมาดีเทคจะต้องเป็นความถี่เดียวกันกับ 63.87 เมกะเฮิรตซ์จะต้องส่งคลื่นไฟฟ้าขนาดนั้นมานะโอเคอันนี้ยังเป็นทฤษฎีของ NMR อยู่นะครับว่าหลักการของการกระตุ้นค่อยว่ากันขอให้รู้ว่าเรามีความถี่ธรรมชาติของมันคือ FL นะความถี่ FL นี่ตรงเป็นความถี่ที่ล้อกันกับ B0 ถ้าเปลี่ยน B0 ไป FL ก็จะเปลี่ยนไปนั้นไอตัวแซมเปิลนั้นจะสั่นด้วยความถี่จะสายนะด้วยความถี่ที่แตกต่างกันไปนั้นเวลาทดลองด้วยความถี่ต่ำกับความถี่สูงก็ต้องใช้ความสนามต่ำสนามสูงอ่ะก็ต้องใช้ความถี่ต่ำความถี่สูงที่ต่างกันไปนะยิ่งสูงมากๆเนี่ยแซมเปิลที่มีชีวิตจะมีปัญหาเพราะว่าความถี่จะสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นระดับเมกะเฮิรตซ์ตัวเนี้ยมันเป็นระดับคลื่นวิทยุนะณปัจจุบันเราก็สัมผัสคลื่นวิทยุอยู่แล้วนะซึ่งเราก็ไม่เป็นไรคลื่น 98.5 เมกะเฮิรตซ์อันนี้น้อยกว่า 98.5 เมกะเฮิรตซ์เลยนะคลื่น FM อ่ะอันนี้มัน63เองก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายนะก็ใช้ในการในวินิจฉัยได้ในควอนตัมเมคานิกเราบอกว่าไอ้ตัวโปรตอนสปินนะโปรตอนสปินตัวนี้ที่มันหมุนรอบมีโอตัวมันอ่ะจะมีพลังงานขณะนั้นอ่ะมันจะมีพลังงานระดับไม่ใช่ระดับพลังงานตัวมันนั่นแหละมีพลังงานอยู่ในระดับไหนท่านเองพลังงานของมันขณะที่มีการหมุนจะมีค่าเท่ากับค่าของที่ตัวหนึ่งเรียกว่านิวเคลียร์สปินควอนตัมนัมเบอร์ซึ่งพวกนี้เราจะรู้ในวิชาควอนตัมนะเป็นตัวเลขหนึ่งอ่ะบอกระดับควอนตัมระดับพลังงานของควอนตัมเฉยตัว h bar เนี่ย h bar ก็คือ h ส่วน2 pi h ก็คือแพงคอนสแตนต์ข้างที่แข็งอ่ะมันก็เป็นตัวเลขที่เราคุ้นเคยอยู่เลขเท่าไหร่ดีล่ะผม 6.6 โดยประมาณคูณ10ลบ34คุ้นๆนะนี่คือแพงคอนสแตนต์นะเป็นค่าคงที่ของแผงนะบางคนเรียกพังนะแกมมาก็ไจโรเมตริกเรโชแล้วก็ B0 เนี่ยก็เป็นสนามแม่เหล็กขณะที่ใส่เข้าไปนะตอนใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปถึงมีพลังงานถ้าไม่ใส่ไม่มีพลังงานมีอยู่แต่เป็นพลังงานพื้นฐานของมันแต่พอใส่ B0 เข้าไป
พลังงานจะเปลี่ยนไปการเปลี่ยนพลังงานขึ้นอยู่กับระดับด้วยไอ้ตัว m นี่ถ้า m ของไอ้โปรตอนเนี่ยนะ m นี่หาได้จากอะไรหาได้จากสปินไอก็ตั้งแต่มีตั้งแต่i ลบ1เอาค่าของ m ค่าของ mi นี่นะก็เท่ากับ i ลบ1ไปเรื่อยๆลบ2ลบ3จนกระทั่งถึง i ลบตั้งแต่ i ลบ1โอเคมีตั้งแต่เอาลบ i ใช่ลบ i ลบ i บวก1ไปเรื่อยๆจนถึง i เนี่ยหมายความว่าค่าของ mi นี่เป็นไปได้แบบนี้เนื่องจากว่าโปรตอนนี่ i ของเราเป็น1ส่วน2ดังนั้น mi ควรจะเป็นอะไรได้ความน่าจะเป็นที่จะได้ mi กี่ค่าพลังงานก็จะได้เท่านั้นนะงั้นถ้า i เท่ากับ1ส่วน2เราแทนลงไป mi จะมีได้กี่ค่าก็คือลบ1ส่วน2 1ตัวแล้วมีอะไรอีกลบ1ส่วน2แล้วมาบวก1บวก1ก็กลายเป็นลบ1ส่วน2ก็ได้1ส่วน2จมแล้วมันถึง i แล้วเห็นไหมมันได้ค่า i พอดี1ส่วน2คือ i นั้นแสดงว่า mi มีแค่2ค่าก็คือลบ1ส่วน2กับ1ส่วน2ก็คือเป็นตัวเลขที่เขาบอกข้างล่างนี่แหละไอ้เจ้าเทอมที่เป็นลบ1ส่วน2นี่ก็แทนลงไปก็จะได้พลังงานชื่อว่า e low มี e low กับ e highพลังงานต่ำถ้าเป็น m เท่ากับลบ12เป็นไหมครับพลังงานมันจะต่ำสานะเป็นระดับพลังงานที่ต่ำสานะที่พลังงานต่ำสุดแต่ถ้า m เท่ากับ1ส่วน2ก็เป็นสานะที่มีพลังงานสูงที่สุดมี2ค่าดังนั้นไอ้เจ้า e ก็จะกลายเป็น e ต่ำก็เท่ากับลบ1ส่วน2 h barแกมมา i แกมมาห้อย i คูณกับ b 0และ e high ก็จะกลายเป็น1 2 h bar เหมือนกันนะ h bar แกมมา i แล้วก็ b 0นะมี2อันมี2ระดับนะมี2ระดับงั้นถ้าเรามีกราฟเนาะมีกราฟระหว่างพลังงาน e กับสนามแม่เหล็กเนี่ยถ้ามีสนามแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็กปุ๊บมันถึงจะระดับพลังงานจะเปลี่ยนแต่ถ้ามันไม่อยู่ระดับพลังงานจะเท่าเดิมเช่นอาจจะเท่านี้นะไม่รู้เท่าไหร่ล่ะแต่เท่านี้หรือเท่ากับตัวนี้ก็ได้0ก็ได้จริงๆพลังงานไม่เป็น0แต่จะอยู่มีค่าหนึ่งนะแต่ถ้า b มากขึ้นเนี่ยแต่ b เนี่ยถ้ามากขึ้นสังเกตนะตัวนี้ถ้า b มากขึ้นมันก็จะลบตัวนี้ก็จะเป็นลบมากขึ้นนะพลังงานนี้ก็จะติดลบมากขึ้นอันนี้ถ้า b มากขึ้นพลังงานตัวนี้ก็จะเป็นบวกมากขึ้นนะงั้นไปดูนี่จากสมการจะเห็นว่าถ้า m ตัวนี้เป็นโปรตอนเดี๋ยวนะโปรตอนขอเช็คแป๊บหนึ่งโปรตอนทำไมมันจะกลับกับอิเล็กตรอนอ
อ่ะเดี๋ยวให้ข้อมูลใหม่นะไอตัวอันนี้ต้องกลับด้านคือเนื่องจากว่าสมการนะสมการของไอตัวโปรตอนกับอิเล็กตรอนมันจะกลับกันถ้าเป็นอิเล็กตรอนแน่นอนว่าถ้า m เท่ากับลบ1ส่วน2เนี่ยถ้าเป็นอิเล็กตรอนนะมันจะเป็นพลังงานต่ำสุดถ้าเป็นโปรตอนกลับด้านเลยตัวนี้อธิบายกลับเลยอันนี้ผมให้ข้อมูลผิดไปคือถ้าเป็นโปรตอนเครื่องหมายตัวนี้จะเป็นบวกนะตัวนี้ลบ m เท่ากับลบ1ส่วน2เป็น state high energy ถ้าเป็นบวก1ส่วนบวก1 2จะเป็น low wave energy ถ้าเป็นโปรตอนถ้าเป็นอิเล็กตรอนถึงจะกลับกันแทนค่าในสมการนี้ดังนั้นกราฟก็เลยเป็นแบบนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะคราวนี้ถ้าเราจับลบกันเมื่อกี้มีพลังงานอยู่เรามี EL เท่ากับ1ส่วน2นะ1ส่วน2คิดว่าเครื่องหมายตัวนี้นะคือตัวพลังงานจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะคือสมการของ E จริงๆอ่ะมันควรจะอาจจะต้องเป็นลบ Mลบ mi h bar จะมา b 0แบบเนี้ยนี่คือสมการของระบบจริงๆของไอ้ของโปรตอนนะของโปรตอนจะสมการแบบนี้ดังนั้นในเมื่อเราแทน mi ติดลบนะทำให้สมการของ e high เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2 h bar นะ2 h bar แกมมา b 0แล้วก็ e low 1 2 h bar แกมมา b 0เครื่องหมายลบเนื่องจากว่าสมการตั้งต้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องกลับไปนี้เนี่ยผมอาจจะตั้งสมการตั้งต้นตัวเนี้ยควรจะติดลบนะควรมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงเนี้ยในสมการตัวเนี้ยไม่ได้ใส่ลบเข้ามาดังนั้นถ้าตัวนี้ติดลบปุ๊บถ้าตัวนี้ติดลบเครื่องหมายตัวนี้ก็จะเป็นบวกนะอันนี้ก็จะเป็น1ส่วน2โอเคอันนี้ก็เป็นลบ1ส่วน2ลบๆเป็นบวกก็จะเป็นพลังงานสูงสุดนี้เราจับเทอมนี้พอแทนลงไปปุ๊บจะได้พลังงานที่เป็นบวกทั้งคู่แต่ว่าอันนี้เป็น e high แล้วก็ e low พอจับลบกันนะแฟกเตอร์2นี้ลบกันมันจะเหลือแค่ h bar แกมมา b 0นี่คือระดับพลังงาน2ตัวนี้ต่างกันเท่าไหร่ที่ b 0พลังงานที่ต่างกันนี่แหละนะจะเป็นตัวบอกว่าถ้าเราทำให้ไอ้ตัวพลังงานของตัวเนี้ยมันเปลี่ยนมันเป็นตรงนี้มันจะไม่เสถียรไม่เสถียรพอพลังงานมันเปลี่ยนขึ้นไปข้างบนนี่ทำยังไงพลังงานถึงจะเปลี่ยนขึ้นได้เราต้องให้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาจ่ายเข้ามาเท่าไหร่เท่ากับพลังงานที่เดลต้า E ที่มันใช้เนี่ยจ่ายเข้ามาโดยปกติเดลต้า E เท่ากับ h neo h นะเท่ากับแผงคอนสแตนต์คูณความถี่คือพลังงานของเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามาถ้าจ่ายเข้ามาตรงก็จะขึ้นเปลี่ยนระดับถ้าก็จ่ายเข้ามาน้อยกว่านี้ก็จะไม่เปลี่ยนถ้าจ่ายเข้ามามากกว่านี้ก็ไม่เปลี่ยนต้องจ่ายพอดีต้องจ่ายเข้ามาพอดีนั้นความถี่ที่ใส่เข้ามานี่จะต้องตรงพอดีกับเดลต้า E ตัวนี้นะที่สอดคล้องนะดังนั้นความถี่ F จะต้องเท่ากับเดลต้า E หาใน H นะหาเดลต้า E ตัวนี้คือหาผลต่างตัวนี้ซึ่งคือค่านี้นะต้อง
้องเป็นค่า B0 ที่สอดคล้องเพราะว่าอันนี้เป็นค่าคงที่หมดงั้นจ่ายปรับสนาม B0 ให้เหมาะแล้วขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าข้างนอกที่จ่ายเข้ามาจะต้องตรงล้อกับ B0 นะหรืออาจจะเขียนเป็น F เท่ากับ H bar gamma B0 หารด้วย H อย่างเงี้ยแล้วก็ตัดกันนะจริงๆพอไล่ไปจริงๆอะเนาะพอไล่ไปจริงๆก็จะกลายเป็น gamma B0 ส่วนด้วย2 pi อ่ะมันก็อ่านหลักการเดียวกันย้ายข้างไปเป็นโอเมก้าเท่ากับแกมมา B0 ตายเห็นไหมอันในการจ่ายความถี่เข้ามาขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาต้องจ่ายความถี่ที่ล้อกันกับแกมมา B0 ซึ่งแกมมา B0 มันคือโอเมก้า L นั้นความถี่ของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายเข้ามาต้องเป็นตรงกับความถี่ลาม ของการสั่นของการไอ้ควงของไอ้หรือการสายของไอ้ตัวปินตัวนั้นมันจะเกิดปรากฏการณ์ resonance นะนิดนึงตรงเนี้ย e 1เท่ากับตัวนี้ e 2เท่ากับตัวนี้ลบกันได้ตัวนี้นะเขียนชัดเจนโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนนะอ่ะแค่นี้